กาละแมแจงปมโดนปลดจากช่อง3นะฮะชี้ช่องเจอสถานการณ์โควิด -19 ค่าใช้จ่ายอะไรที่ตัดได้ก็ตัดนะครับเข้าใจที่ช่องตัดสินใจแบบนี้เผยเป็นพนักงานรับเงินเดือนมาตลอด23ปีแม้ไม่มีผลงานกับทางช่อง3แล้วนะครับแต่ช่อง3คือครอบครัวจากกรณีที่มีข่าวว่าช่อง3ปรับลดพนักงานอีกระลอกนะฮะซึ่งในครั้งนี้ก็มีชื่อของกระแมพัชรศรีเบญจมาศรวมอยู่ด้วยซึ่งกระแมก็ถือว่าเป็นพิธีกรชื่อดังที่มีผลงานกับช่อง3มามากมายทำให้หลายคนนะครับก็อยากรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเป็นเรื่องจริงหรือไม่และทำไมพิธีกรสร้างชื่อของช่อง3อย่างกระแมจึงถูกปลดเมื่อวานนี้นะครับวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาพี่กะละแมก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านทาง IG ส่วนตัวนะครับซึ่งมีข้อความดังนี้นะครับตนเป็นพนักงานของช่อง3มา23ปีรับเงินเดือนเหมือนพนักงานบริษัททั่วไปแต่หากว่ามีการอ่านข่าวเช่นรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงการอ่านข่าวเบรกนะครับตนก็จะได้รับเงินพิเศษจากตรงนั้นด้วยส่วนเรื่องที่ตนทำรายการ3แซ่บหรือรายการ Take Me Out นะฮะตนก็จะได้รับเงินพิเศษจากผู้จัดรายการนั้นๆช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณ4ปีกว่าๆตนได้รับเงินเดือนมาทุกเดือนโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้แต่ตนไม่สามารถเข้าไปช่วยงานช่องได้โดยเฉพาะฝ่ายข่าวเพราะว่าที่มานะครับตนก็มาสมัครงานด้วยตำแหน่งนี้แต่ส่วนใหญ่จนตนจะทำรายการซะเป็นส่วนมากไม่ค่อยมีเวลาเข้าช่องปีหนึ่งก็จะช่วยงานช่องสักครั้งสองครั้งนะครับอย่างเช่นงานฟุตบอลงานพบสื่องานปาร์ตี้งานครบรอบช่องนะครับนอกจากนั้นก็ไม่ได้เข้าช่องเลยและนอกจากนี้นะครับตนก็ยังมีการคุยเรื่องการทำรายการเช่นรายการซุปเปอร์แมนที่ทางช่องเมตตาให้ตนได้ทำและอนาคตอันใกล้นะครับก็จะมีโอกาสได้พูดคุยในโปรเจกต์ต่อๆไปอีกเช่นกันยุคนี้นะครับการโฆษณาเข้าน้อยลงและยิ่งช่วงโควิด-19 ด้วยตนก็เข้าใจสถานการณ์ที่ช่องเผชิญอยู่นะครับดังนั้นถ้าจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายอะไรที่สามารถตัดได้ตนก็เข้าใจในการตัดสินใจของช่อง3เป็นอย่างดีนะฮะสำหรับตนไม่มีช่อง3ก็ไม่มีกาละแมในวันนี้นะครับสำหรับ23ปีของการเป็นพนักงานของช่อง3มันก็เกินครึ่งชีวิตไปแล้วนะครับช่อง3เหมือนครอบครัวเจ้านายก็เหมือนพ่อแม่นะฮะทีมงานเพื่อนร่วมงานก็เหมือนพี่น้องเจอหน้ากันทักทายกันยิ้มกันสนุกสนานให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะครับแม้ตนจะไม่ได้เป็นพนักงานของช่อง3นะครับแต่ถ้าวันใดช่อง3อยากเรียกใช้ตนก็ยินดีและยืนยันว่าไม่มีการย้ายช่องแน่นอนนะฮะช่อง3คงเล็งเห็นว่าตนเติบโตขึ้นมีธุรกิจลงแรงลงใจไปกับมันเยอะนะครับและจริงจังกับมันมากดังนั้นเมื่อช่อง3เห็นการเติบโตของธุรกิจของตนนะครับก็อาจจะคิดแล้วว่าเด็กคนนี้น่าจะไปรอดไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับไม่ว่าตนอยู่ในสถานะใดนะครับช่อง3เป็นครอบครัวเสมอเมื่อไหร่เมื่อนั้นมองตาก็รู้ใจขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนและคอยอุดหนุนสินค้าตนและคอยเป็นกำลังใจให้ตนเสมอมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถติดตามกันได้เสมอนะครับหน้าจอก็ยังมีเหลืออีก2รายการให้ติดตามและก็สามารถติดตามกันได้ในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะฮะและนี่ก็คือข้อความใน IG ที่พี่กะละแมได้ตอบปัญหานะครับเพราะว่าเนื่องจากงานพี่ก็ยุ่งมากแล้วไม่มีเวลารับโทรศัพท์ของบรรดานักข่าวที่โทรไปสอบถามเรื่องนี้พี่กระแมก็เลยตัดสินใจโพสต์ใน IG ทีเดียวจบนะครับก็สนับสนุนนะครับเป็นแรงผลักดันให้พี่กระแมกันต่อไปคนเก่งๆแบบนี้นะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถนำความสุขนำคอนเทนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมได้แน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ